คุณหนูซุปตาทายาทคนดังเสิร์ฟความน่ารักคว้าใจชาวเน็ตปี2020เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่คึกคักน่าดูเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดาซุปตาฟันน้ำนมที่พร้อมใจการจัดขบวนพาเหรดเสิร์ฟความน่ารักและความสดใสให้บรรดาคนรักเด็กได้หัวใจพองโตโดยในปี2020นี้ทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ก็ได้ถือโอกาสดียกทัพซุปตาตัวจิ๋วทั้งบรรดาหนูน้อยรุ่นพี่ไปจนถึงหนูน้อยวัยแบบเบาะที่ขึ้นชื่อว่าฮอตที่สุดตลอดทั้งปีมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันซึ่งจะมีใครบ้างนั้นเอาเป็นว่าเราไปเช็คพร้อมกันเลยดีกว่าน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชมพู่อารยาสมกับฉายาคู่แฝดหมื่นล้านจริงๆสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุทายาทของคุณแม่ซุปตาชมพู่อรยาเอฮาเก็ตที่ในปีนี้ก็ยังคงมีคอนเทนต์น่ารักน่าชังออกมาให้คนรักเด็กได้ยิ้มแก้มปริการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการแต่งตัวการเต้นไปจนถึงประโยคเด็ดติดหูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่น่ารักหรือเปล่าที่ไม่ว่าใครได้ฟังต่างก็ต้องตกหลุมรักจนยากที่จะถอนตัวถอนใจเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงความฮอตแล้วฝาแฝดคู่นี้เขายืนหนึ่งไม่ยืนเบียดจริงๆจ้าเดมี่ดีนลูกลิเดียสรันรัตยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักสดใสมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องเดมี่ทายาทเบอร์สองของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาลิเดียสรันรัตและแมทธิวดีนแถมในปีนี้หนูน้อยตาแป๋วก็ยังเสิร์ฟความแบลเวอร์ออกมาโกยหัวใจจากคนรักเด็กแบบหนักๆด้วยการจัดเต็มแฟชั่นคอสเพลย์สไตล์คุณหนูไม่ว่าจะเป็นเดมี่คุณตำรวจเดมี่เมอร์เมดไปจนถึงเดมี่สโนว์ไวท์เรียกได้ว่าแต่ละเวอร์ชั่นของน้องเดมี่นั้นสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวน้องโนล่าลูกเจนี่อันพาดณป้อมเพชรนับเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ใครได้เห็นเป็นก็ต้องตกหลุมรักสำหรับน้องโนล่าลูกสาวตาแป๋วของคุณแม่คนสวยดีกรีนางเอกเจนี่อันพาดณป้อมเพชรและคุณพ่อกล้ามโตมิกกี้นนท์โดยตลอดทั้งปี2020นี้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมเจนี่นีเนเลเว่นก็มักจะมีโอกาสได้เห็นทั้งภาพถ่ายและคลิปวิดีโออัปเดตพัฒนาการของน้องโนล่าอยู่ตลอดและก็แน่นอนว่าไม่เพียงแต่หนูน้อยตาแป๋วจะมีความน่ารักมาให้แฟนๆได้อมยิ้มเท่านั้นแต่หลายๆโมเมนต์ที่คุณแม่เจนี่นำมาแชร์บนโลกโซเชียลก็ยังเผยให้เห็นความอ่อนโยนและความขี้อ้อนสมวัยซึ่งชวนให้พี่ป้าน้าอาคนรักเด็กใจตกหลุมรักกันทั่วทั้งประเทศน้องเวทมนต์ลูกใบเตยอาสยามเป็นที่รักของแฟนๆตั้งแต่ยังไม่คลอดสำหรับน้องเวทมนต์ลูกสาวคนแรกของศิลปินลูกทุ่งตัวแม่เจ้าของฉายาสั้นเสมอหูอย่างใบเตยอาสยามและดีเจแมนพัฒนพลซึ่งหลังจากที่หนูน้อยคนสวยลืมตาดูโลกได้ไม่นานก็ทำให้บรรดาพี่ป้าน้าอาคนรักเด็กพร้อมใจกันตกหลุมรักน้องเวทมนต์หนักมากทั้งนี้ก็เป็นเพราะด้วยหน้าตาที่ดูสดใสจิ้มลิ้มบวกกับความน่ารักสมวัยจึงทำให้ทุกครั้งที่ใบเตยนำเอาภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอของลูกสาวออกมาเผยแพร่ก็มักจะมีแฟนๆกดไลค์และเขียนคอมเมนต์ดีๆมอบให้กับน้องเวทมนต์เสมอน้องเปรมลูกเบนพรชิตาทำเอาคนรักเด็กใจพองกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวสำหรับน้องเปรมลูกชายคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ลูกดกเบนพรชิตาและมิกบรมวุฒิที่พกพาเอาความน่ารักสดใสมาแบบเต็มกระเป๋าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรอยยิ้มหวานหวานที่ไม่ว่าใครได้เห็นเป็นต้องผลออมยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวและก็แน่นอนว่าด้วยความจ้ำม่ำหน้าฟัดและความที่เป็นเด็กอารมณ์ดีของน้องเปรมนี่เองจึงทำให้มีทั้งแฟนคลับทั้งคนรักเด็กเผลอเทใจแบบไม่ทันตั้งตัวชนิดที่ว่า
ฮอตตั้งแต่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวซึ่งนอกจากบรรดาคุณหนูซุปตาฟันน้ำนมที่เราได้พูดถึงกันไปข้างต้นแล้วตลอดทั้งปี2020ที่ผ่านมาก็ยังมีพ่อแม่คนบันเทิงอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่เนยโชติกาที่ในปีนี้เจ้าตัวก็ได้คลอดลูกคนที่สองเป็นสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน้องละลินเมื่อวันที่2เมษายนก่อนที่จะตามมาติดด้วยคุณแม่ดีกรีนักแสดงโกอินเตอร์ซาร่ามาลากุลที่ได้อุ้มเบบีตัวน้อยน้องแซนเดอร์อวดความน่ารักให้แฟนๆได้รู้จักแบบข้ามทวีปในวันที่22เดือนเมษายนเช่นเดียวกันขยับมาอีกสักหน่อยในวันที่8พฤษภาคมครอบครัวซีของกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์และบี้ทันสภาก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เป่าเป้ยหนูน้อยที่ได้รับพลังอารมณ์ดีมาจากคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มๆและในวันถัดมา9พฤษภาคมคุณแม่คนสวยเจ้าของตำนานขูดมะพร้าวอย่างมังมีนภคปภาก็ได้คลอดลูกฝาแฝดหน้าตาน่ารักน้องเอเซียกับน้องซินนาเตียท่ามกลางความยินดีของแฟนๆและเพื่อนพ้องทั่วทั้งวงการที่ทราบข่าวยังไม่หมดเพราะในวันที่12สิงหาคมเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์อดีตนักร้องนักแสดงสาวก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งหลังให้กำเนิดลูกสาวน้องเอลีน่าทายาทคนที่3ของครอบครัวจนได้รับฉายา3ใบเถาไปครองขณะที่คุณพ่อซุปตาอ้วนรังสิตก็ได้ร้องเฮดังในเดือนนี้เช่นกันเมื่อมะม่วงได้ภรรยาสาวชาวเกาหลีคลอดน้องซารังในวันที่17สิงหาคมแถมหน้าตาก็ยังน่ารักน่าชังสไตล์โอป้าสุดๆเลยด้วยยังคงคึกคักกันอย่างต่อเนื่องเพราะในวันที่16ของเดือนกันยายนแนทณัชชาก็ได้คลอดลูกชายน้องเรมาหนุ่มน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักที่พร้อมจะตบหัวใจคนรักเด็กทั่วทั้งประเทศขณะเดียวกันทางด้านของคู่รักนักร้องอ้อนลัคนาและอัลเบิร์ตUHT ก็ความสมปรารถนาเมื่อทั้งคู่ได้ต้อนรับสมาชิกคนแรกของครอบครัวอย่างน้องเลอาในวันที่18กันยายนหลังจากที่ครองรักกันมานานกว่า6ปีเต็มส่งท้ายปีนี้ด้วย2ครอบครัวคนบันเทิงเริ่มต้นกันที่เอสกันตพงศ์พระเอกหนุ่มผิวเข้มที่ประกาศข่าวดีส่งตรงจากประเทศเยอรมันเมื่อภรรยาได้คลอดน้องวาเลนติน่าเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพร้อมอวดภาพสาวน้อยลูกครึ่งที่ฉายแววความสวยตั้งแต่เกิดและก็มาถึงน้องเล็กสุดของวงการซุปตาฟันน้ำนมประจำปี2020นี้น้องชินะลูกชายสุดรักสุดดวงใจของนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนซึ่งแฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนูน้อยที่หน้าตาน่ารักน่าชังเป็นที่สุดเป็นยังไงกันบ้างกับกองทัพคุณหนูซุปตาที่พาเรตกันออกมาเสิร์ฟความน่ารักให้แฟนคลับและพี่ป้าน้าอาได้ชื่นใจกันตลอดทั้งปี2020เรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นสวยหล่อหน้าตาดีไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยจริงๆYes.